สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับเราจะมาวาดเป็นรูปตุ๊กตาหมีกันนะครับอันดับแรกเลยวาดเป็นวงรีแบนๆนะครับแล้วก็วาดวงกลมตรงปากนะครับแล้วก็ตาไม่รู้ว่าเป็นตุ๊กตาหมีแบบไหนเนาะจมูกนะครับเป็นสามเหลี่ยมมนๆใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ปากคราวนี้ก็จะวาดเป็นหูนะครับหูวาดเป็นเหมือนซาลาเปาตรงด้านข้างนะครับแล้วก็มีหูที่เป็นหูด้านในแล้วก็ตัวนะครับตัวก็จะวาดเป็นยังไงล่ะเป็นเหมือนเป็นถุงนะครับเสร็จแล้วเท้าจะเป็นแบบเท้าหันมาข้างหน้าแล้วก็มือนะครับรูปตุ๊กตาก็จะเป็นรูปที่มีส่วนของการประติดประต่อนะครับเป็นส่วนของการต่อผ้าแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็จะมีเป็นฝ่ามือนะครับทีนี้เราก็จะมีลวดลายการต่อผ้านะครับเป็นเส้นปะแต่เราอันนี้เราจะล่างเป็นเส้นตรงๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเส้นด้วยปากกาเนาะเราก็จะมาทำเป็นเส้นปะอีกทีนะครับตุ๊กตาหมีตัวนี้จะดูเบี้ยวๆบางนะครับจมูกครับแล้วก็ส่วนที่เป็นปากส่วนที่เป็นปากยื่นออกมาครับของหมีแล้วก็อันนี้ก็คือปากของหมีนะครับแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ก็จะวาดเป็นหัวนะครับเราอาจจะมีเป็นแบบเหมือนผ้าเป็นคนปุยๆนะครับอันนี้ก็หูด้านในนะครับต่อมาก็เป็นหูด้านนอกหูด้านในแล้วก็เป็นหูด้านนอกนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีนี่ครับเป็นเส้นปะเหมือนรอยต่อผ้าแล้วก็แขนมือนะครับมีเส้นปะให้ด้วยแล้วก็ลำตัวก็จะมีเส้นปะช่วงท้องนะครับโค้งๆหน่อยแล้วก็ขานะครับนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นผ้าที่เย็บที่ท้องนะครับเอ้ยที่เท้านะครับต
่อมาก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งแต่มืออันนี้เราจะเห็นด้านในทีนี้ด้านในก็จะมีฝ่ามือด้วยนะครับแล้วก็เท้าอีกข้างหนึ่งฝ่าเท้านะครับเราก็จะได้ตุ๊กตาหมีรูปนี้ได้รับคำแนะนำให้วาดจาก Facebook นะครับก็ลองเข้าไปคุยกันในกลุ่ม Facebook ของเราได้นะครับจะได้คุยกันได้สะดวกขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ